18พฤษภาคม2564นายประทินนาคสำราญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนายพนกรมีรัฐผู้อำนวยการกองช่างอบต.เสดียงร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่3ทับ2564เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายใต้กลุ่มแผนงานและโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพท้องถิ่นระดับพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงตามที่กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่11ให้ข้อสังเกตที่สำคัญไว้โดยมีนายนิเวศหานสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมมีนายสืบพงษ์นิ่มพูลสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นำคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมณห้องประชุมเมืองราชชั้น5อาคาร2สารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์วันที่20พฤษภาคม2564นายประทินนาคสำราญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงในฐานะกรรมการจัดรูปที่ดินอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์และนายพนกรมีรัฐผู้อำนวยการกองช่างอบต.เสดียงร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่1ทับ2564และพิจารณาสรรหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3รายมีนายนิเวศหานสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมมีคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมประชุมณห้องมหาธาตุชั้น3อาคาร1สารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์วันที่21พฤษภาคม2564ที่บริเวณลำน้ำคลองสาลาหมู่ที่13บ้านคลองสาลาพัฒนาตำบลเสดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์กองพลทหารม้าที่1ร่วมกับมณฑลทหารบกที่36หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16กองพันทหารช่างที่8องค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงและอำเภอเมืองเพชรบูรณ์พร้อมด้วยทหารและประชาชนจิตอาสาดำเนินการขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชเศษสวะผักตบชวาสิ่งกีดขวางทางน้ำเปิดทางน้ำเพื่อเตรียมเป็นแก้มลิงไว้รองรับน้ำในช่วงฤดูฝนประจำปี2564เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10โดยมีพลตรีสามารถมโนรสมงคลผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่36ร่วมกับพลตรีนฤทธิ์ถาวรวงศ์ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่1นาวาอากาศเอกกรเอกศรีสมบุญผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สำนักงานภาค1กองบัญชาการทหารพัฒนาพันโทวีรชาติโชติวรอานนท์ผู้บัญชาการกองพันทหารช่างที่8กองพลทหารม้าที่1นายชัยสิทธิ์ชัยสำริดผลนายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์และนายประทินนาคสำราญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงนำจิตอาสาร่วมทำความดีด้วยหัวใจเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมเก็บผักตบชวาเร่งกำจัดวัชพืชขุดลอกคูคลองเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝนโดยกิจกรรมสาธารณบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมดังกล่าวได้ร่วมประสานกับหลายหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อเป็นกิจกรรมต่อเนื่องในการร่วมทำความดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เพื่อสนองแนวทางตามพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศทางสิ่งแวดล้อมและเป็นกิจกรรมในการสานพลังแห่งความดีร่วมกับพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นมหากุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9เพื่อให้ประชาชนได้พร้อมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีแสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระเมตตาคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ของทั้งสองพระองค์ที่ได้ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าวันที่28พฤษภาคม2564นายประทินนาคสำราญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนายณัฐพลจันทร์พิลาปลัดอบต.เสดียงเป็นประธานประชุมปรึกษาหารือผู้นำหมู่บ้านตำบลเสดียงให้แก่หมู่1บ้านป่าม่วงผู้ใหญ่เสนออินทวงศ์หมู่2บ้านคลองศาลาผู้ใหญ่อรัญรัตน์อยู่สุขหมู่3บ้านไร่เหนือผู้ใหญ่พิษณุนาถแสนลีหมู่5บ้านหนองนารีผู้ใหญ่ปราโมทฤทธิ์ธำรงคุณหมู่9บ้านแสงงามกำนันสมบัติกิ่งไทรหมู่12บ้านทะเลทองผู้ใหญ่เสน่ห์แจ่มสีและหมู่13บ้านคลองศาลาพัฒนาผู้ใหญ่ศักดิ์ชัยแก้วมา
พื่อพิจารณาความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินวาตภัยเมื่อวันที่5พฤษภาคม2564จำนวน133รายรวมเป็นเงิน 300,000 กว่าบาทให้กับราษฎรผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎรต่อไปโดยมีนางกัญญาพัฒน์ยุทธอาจหัวหน้าสำนักปลัดอบต.เสดียงและนายพนกรมีรัฐผู้อำนวยการกองช่างอบต.เสดียงนายพานุวัฒน์เสาโกมุตนักจัดการงานเทศกิจชำนาญการอบต.เสดียงนำคณะกองช่างอบต.เสดียงและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมชั้น2อบต.เสดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์วันที่7มิถุนายน2564ที่ถนนเพชรบุรีเพชรบูรณ์บายพาสเสดียงสี่แยกไฟแดงโรงพยาบาลเพชรรัตน์จนถึงแยกโรงแรม SR นายปฐินนาคสำราญนายองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นำจิตอาสาตำบลเสดียงร่วมกันทำความดีพัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนชาวไทยโดยกองพลหันม้าที่1ค่ายพระคุณผาเมืองร่วมกับมณฑลทหารบกที่36เพชรบูรณ์องค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์แขวงทางหลวงชนบทนปค .16 อบจ.เพชรบูรณ์กองสัมภวุฒิทหารบกกองพลทหารม้าที่1กรมทหารม้าที่3สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์และจิตอาสาทุกหมู่เหล่าพัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์เราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์พัฒนาสิ่งสาธารณประโยชน์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สมบูรณ์และสวยงามยิ่งขึ้นสำหรับโครงการจิตอาสาพระราชทานเป็นกิจกรรมตามพระราชโบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่มุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสิ่งสาธารณประโยชน์และการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืนทั้งยังส่งผลให้พระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหรือรางวัลเพื่อให้เกิดความรักความผูกพันใน4สถาบันหลักของชาติได้แก่สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนวันที่11มิถุนายน2564องค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงสมัยวิสามัญสมัยที่1ประจำปี2564มีนายประทินนาคสำราญนายกอบต.เสดียงพร้อมด้วยนายณัฐพลจันทร์พิลาปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงนายฐานะเลขานุการสภานายสมบัติเมืองรามรองประธานสภาอบต.เสดียงนายพนกรมีรัฐผู้อำนวยการกองช่างนางรำไพพันธ์ศรีสอนการหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนนายชัยวัฒน์สุภดลหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและมีมาตรการให้ผู้เข้าร่วมประชุมตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนการประชุมและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาของการเข้าร่วมประชุมมีนายประมวลสงประเสริฐประธานสภาอบต.เสดียงเป็นประธานเปิดการประชุมณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นายประทินนาคสำราญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงกล่าวว่าตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงยื่นคำขอต่อนายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เพื่อขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงสมัยวิสามัญสมัยที่1ครั้งที่1ประจำปี2564เพื่อพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564และพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุพันธ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ2564เพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนตำบลอาศัยอำนาจตามความในมาตรา55แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่7พ.ศ.2562นายประทินนาคสำราญในองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงเปิดเผยว่าเมื่อช่วงใกล้ค่ำของวันที่5พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาเกิดเหตุวาตภัยพายุฝนตกหนักอย่างรุนแรงในเขตพื้นที่ตำบลเสดียงซึ่งจากการสำรวจในเบื้องต้นพบว่ามี6หมู่บ้านของตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ที่บ้านเรือนของชาวบ้านโดนลมพายุพัดเสียหายรวมจำนวนกว่า133หลังต้นไม้ขนาดใหญ่โค่นล้มทับบ้านเรือนของชาวบ้านและต้นไม้ได้โค่นล้มขวางถนนตามเส้นทางถนนหลายสายเจ้าที่ต้องเร่งช่วยกันตัดต้นไม้ออกจากถนนเพื่อให้รถราทุกชนิดสามารถใช้งาน
สัญจรไปมาได้และเมื่อวันที่14ถึง15มิถุนายนที่ผ่านมาที่ห้องประชุมชั้น2องค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นายประทินนาคสำราญในองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงเป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยวิบัติกรณีฉุกเฉินบาทภัยในเขตตำบลเสดียงจำนวน133รายจำนวนเงิน 299,220 บาทเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยธรรมชาติได้แก่หมู่1บ้านป่าม่วง43รายหมู่3บ้านไร่เหนือ11รายหมู่5บ้านหนองนารี2รายหมู่9บ้านไทรงาม15รายหมู่12บ้านทะเลทอง51รายและหมู่13บ้านคลองศาลาพัฒนา11รายนายประทินนาคสำราญในองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงกล่าวว่างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเจ้าที่จากกองช่างข้าราชการพนักงานและผู้เกี่ยวข้องได้ออกสำรวจความเสียหายในพื้นที่ที่เกิดเหตุวาตภัยในเขตตำบลเสดียงโดยมีประชาชนประสบสาธารณภัยได้รับความเดือดร้อนยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงสามารถทำการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยกรณีฉุกเฉินที่มีลักษณะเป็นการช่วยเหลือที่จำเป็นที่ต้องแก้ไขโดยฉับพลันในการดำรงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนหรือเป็นการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายให้คืนสู่สภาพเดิมได้